ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสของสัปดาห์ที่12เรามาฟังเรื่องของพระคัมภีร์เกี่ยวกับปฐมกาลเนี่ยดังนั้นอย่างที่พวกเราได้พูดไปแล้วว่าอับราฮัมถูกเลือกและอับราฮัมก็แต่งงานกับนางซาราทั้งสองคนก็แก่และธรรมเนียมของคนสมัยโบราณก็คือว่าถ้าหากสามีภรรยาไม่สามารถที่จะมีลูกเขาต้องไปหาผู้หญิงอื่นมาเพื่อจะให้สามีได้มีลูกกับเขาเป็นการสืบทอดมรดกอันนี้เป็นประเพณีเก่าโบราณซึ่งเมื่อพระเยซูเจ้ามาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องหมดไปเพราะมันเป็นธรรมเนียมของชาวโลกที่มองเห็นแต่สภาพว่าคนที่เขาไม่มีลูกนั้นก็คือคนที่บาปหนาและคนที่มีลูกเยอะก็คือคนที่โชคดีซึ่งในปัจจุบันนี้ตรงกันข้ามกันเลยนะครับแม้พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้มีลูกก็มีการทำหมันก็มีการเลือกเพศก็มีการมีลูกน้อยไว้เผื่อจะได้ไม่สูญเสียสมบัติในบ้านแต่ดูให้ดีนะครับว่าใครใหญ่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าใหญ่กว่าเราก็ควรจะฟังพระองค์มากกว่าในวันนี้ก็พูดถึงว่าในเมื่อซาราไม่สามารถที่จะมีลูกได้ก็เลยไปหาทาสหญิงมาก็ได้ลูกชายคนหนึ่งและลูกชายคนนั้นน่ะเมื่อตั้งท้องแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็ตั้งชื่ออิสมาเอลและอิสมาเอลเนี่ยก็เป็นอีกสายหนึ่งคือสายของชาวอาหรับแล้วก็อิสอักนั้นที่พระเป็นเจ้าให้มานั้นก็เป็นสายของชาวยิวอย่างที่พี่น้องได้ยินมาแล้วนะครับบางทีเราก็ฟังเรื่องของพระคัมภีร์แล้วบางทีก็รู้สึกสะดุดใจว่าทำไมมีเรื่องแบบนี้ในพระคัมภีร์ด้วยก็พระคัมภีร์ก็เป็นพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นี่ครับมนุษย์ก็เลยทำให้เราเห็นว่าเขานั้นมีความอ่อนแอจริงๆแต่พระผู้เป็นเจ้านั้นเข้มแข็งและสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะครับต่อไปเรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ใหม่นั้นในวันนี้ก็พูดว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าคนที่กล่าวแก่เราว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้านั้นไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้ในวันนั้นหลายคนจะกล่าวแก่เราว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศพระวาจาในพระนามของพระองค์ขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์และได้กระทำอัศจรรย์หลายประการในนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักท่านทั้งหลายเลยท่านผู้กระทำชั่วจงไปให้พ้นหน้าเราเนี่ยครับพระคัมภีร์พูดตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมว่าคนที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้นั้นเขาจะต้องมีการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์เขาจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่สำคัญเขาจะเป็นใครไม่สำคัญเป็นคฤหัสถ์พระสงฆ์นักบวชหรือเป็นสังฆราชไม่สำคัญสำคัญคือว่าถ้าเราอยากจะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์เราต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดาพี่น้องครับถ้าพวกเรารู้จักน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าและไม่ปฏิบัติต่อให้เขาเป็นใครไม่สำคัญก็คือไม่ได้เข้าสวรรค์นั่นเองดังนั้นถ้าชีวิตของเรามีชีวิตเดียวและพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเพื่อให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดรชั่วชีวิตที่เราอยู่ไม่ถึง100ปีหรอกพี่น้องให้พี่น้องอดใจทำสิ่งที่ถูกต้องเถิดแล้วพี่น้องก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิดนิรันดรพระองค์ยังอธิบายให้เราฟังอีกว่าคนที่ฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามเปรียบเหมือนคนที่สร้างบ้านอยู่บนหินอยู่บนเสาหินหรือว่าสมัยใหม่นี้เขาก็จะมีการตอกเสา
ที่ลงไปประมาณสัก8เมตร10เมตรเพื่อจะได้วางฐานเวลาที่จะสร้างอะไรสูงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นในสมัยนี้คนฉลาดขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าพวกเราอยากจะสร้างบ้านของเราอยู่บนฐานที่แน่นหนาถาวรเราก็ต้องตอกเสาเข็มหรือมิฉะนั้นก็ต้องที่แข็งๆที่พูดถึงนี่ก็คือเราต้องปักหลักของเราอยู่บนพระคริสต์เจ้านั่นนะพี่น้องถ้าปักอยู่บนองค์พระคริสต์เจ้าแล้วในพระคริสต์เจ้าแล้วเมื่อนั้นแหละจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกไม่สำคัญดังนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มองชีวิตนิรันดรในขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง